สนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิตอล Canon เครื่องดื่ม Amstrom สดชื่นขั้นเทพตี 5:15 เดี๋ยวรีบจัดแจงธุระส่วนตัวแล้วก็ตี 5:30 เราต้องลงไปเฝ้าที่จุดเดิมเมื่อวานตอนนี้7โมงแต่เราทำงานตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งแล้วก็วันนี้นกเนี่ยคือเกาะนอนอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วจะมีหลายต้นที่เป็นต้นเกาะนอนขึ้นอยู่กับปริมาณนกอย่างเมื่อวานเนี่ยมันประมาณเราพี่ออสเนี่ยนับได้ประมาณ260ก็จะมีบางต้นอยู่ต้นข้างหน้าใกล้เลยบางต้นก็อยู่ไกลบางต้นก็ขยับไปทีนี้ถ้าเกิดปริมาณนกมันมาเยอะๆแบบ600 700เนี่ยเขาก็จะมีต้นที่ประจำแต่ละต้นก็จะนกเยอะแต่เมื่อเช้าเนี่ยความที่ว่าเข้ามา200กว่าถึง300อยู่บวกลบเท่านี้มันก็เลยไปไวประมาณ 6:15 นี่ไปเกือบหมดละซึ่งมันยังไม่แมทกับแสงจังหวะแสงที่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมันเป็นแสงสาดมาเนี่ยสวยมากเลยถ้าเกิดนกยังอยู่เนี่ยมันจะได้แสงเป็นย้อนแสงแสงริมไลท์สวยๆแต่ว่านกก็ทยอยไปแต่ว่าเราได้ภาพกิจกรรมต่างๆเขาเล่นกันเหยียดปีกฟูขนเหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตอนเช้าก่อนจะออกไปหากินซึ่งอันนี้ครับเราก็ต้องลุ้นต่อไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้อันนี้เฉพาะช่วงกิจกรรมช่วงเช้าใช่ใช่อีกสองเช้าครับครับสองเช้าคือวันนี้ผมตื่นมาพอมาเข้าที่จุดซุ่มเนี่ยผมว่าเมืองไทยโชคดีนะก้องเพราะว่าประสบการณ์ไปทำงานต่างประเทศเรื่องสัตว์เนี่ยเราตื่นเช้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เดินมาง่ายๆแบบนี้มันต้องนั่งรถนั่งเรืออะไรต่างๆกว่าจะได้เห็นแสงสวยๆในบ้านเราถ้าขยันหน่อยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเลยใช่แล้วก็จริงๆพื้นที่เนี่ยมันมีหลากหลายอย่างพื้นที่การรวมฝูงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นพื้นที่เปราะบางเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเข้ามาอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยเราจะทำใหนกเนี่ยแตกตื่นไปเหมือนเขากำลังจะกลับมานอนอ่ะแล้วก็มาตกใจเราเขาก็ต้องไปหาที่นอนใหม่เพราะฉะนั้นการเข้ามาพื้นที่แบบนี้ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหลายๆส่วนจากเจ้ากรมอุทยานแห่งชาติเลยอันแรกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ขออนุญาตส่วนที่ทำวิจัยอยู่ก็คือชุดวิจัยนกเงือกของทางมหิดลที่รับผิดชอบโครงการนี้มาแบบหลายสิบปีแล้วแล้วก็มีผู้ช่วยนักวิจัยพามาเพื่อมาดูทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปอยากมาดูเนี่ยมันจะมีจุดที่ในเขาใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามีครับแต่ว่าอันนั้นจะต้องคอยเช็คข่าวว่ามันเป็นช่วงที่มีทรายสุกจุดที่เหมาะที่ผมถ่ายรูปได้ดีๆเลยก็จะมีที่ตรงจุดชมวิวไฟป่าขึ้นมาจากทางฝั่งนครนายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยมีจุดชมวิวแล้วก็มีหน่วยเล็กๆอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดต้นไทรสุกเนี่ยนกก็จะบินไปมาระหว่างต้นที่เกาะเห็นเลยเขาจะมีต้นเกาะพักกับบินมาเข้าต้นที่จะกินเห็นเลยอันนั้นเราก็จะเห็นในมุมมองแบบนี้เหมือนกันคือมุมสูงแล้วมีอีกจุดนึงก็คืออันนี้ขึ้นได้จากทั้งสองฝั่งก็เพราะมันอยู่ตรงแถวๆกึ่งกลางตรงสามแยกเขาเขียวสามแยกเขาเขียวเนี่ยขึ้นไปเสร็จปุ๊บจะมีจุดชมวิวชื่อผาเดียวดายผาเดียวดายผาเดียวดายก็จะเป็นเส้นบอร์ดวอล์กตรงนั้นเข้าให้คนทั่วไปเข้าไปให้คนทั่วไปเข้าครับแต่ว่า
บอร์ดวอล์กเนี่ยเขาเขียวเนี่ยจะปิดช่วงหน้าฝนเพราะว่าบางทีหินมันจะเป็นสไลด์แลนด์สไลด์ลงมาอันตรายคือช่วงเดือนนี้นะช่วงนี้ช่วงเดือนนี้แต่ว่าพอจังหวะที่ช่วงปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไปนั่งตอนเช้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลุ้นเจอสัตว์หลายๆอย่างบอร์ดวอล์กเนี่ยเราเดินไปเงียบๆเนี่ยตรงนั้นจะมีเลียงผาซึ่งเจอค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่เปรียวสามารถถ้าเกิดเข้าไปช้าๆเบาๆเงียบๆเนี่ยเราเจอเขาก็จะนอนอยู่ตามแถวๆริมหน้าผาจะไม่ทำให้เขาตกใจใช่ครับคือก่อนจะมาทริปนี้เราแบ่งเป็น2ทริปคือมีทริปนึงเนี่ยมาเก็บอินเสิร์ตภาพต่างๆภาพนกกินลูกไม้อะไรเงี้ยคราวที่แล้วผมมาก็เจอเลียงผาบนนั้นแล้วก็เจอนกกระหังบินผ่านมันก็จะเป็นเหมือนร่องหุบเขาเนี่ยแล้วนกก็จะบินไปบินมาโอกาสที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วยังมีอีกหลายที่แก่งกระจานก็มีจุดชมวิวถ้าเกิดเราไปเฝ้าดูตามร่องเขาก็มีคนทั่วไปก็เข้าได้ใช่ครับได้สำคัญแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพื้นที่ที่รวมฝูงเนี่ยครับถ้าเป็นกามช้างกับกระหังพื้นที่มันจะต้องเดินไกลซึ่งมันจะเป็นการคัดกรองคนในระดับหนึ่งละเหมือนเราเดินเมื่อวานใช่เดินบางคนแบบอยากจอดรถปุ๊บแล้วเดินนิดเดียวก็เนี่ยแนะนำอย่างจุดชมวิวไฟป่านี่จอดปุ๊บข้ามถนนมานาทีนึงก็ถึงแล้วมีศาลาให้นั่งพักทำต้มกระพงกาแฟกินกันได้ครับง่ายเป็นทางเดี๋ยวรอดูอันนี้คือกิจกรรมพรุ่งเช้าใช่ครับอยู่วันนี้กลางวันไม่ค่อยมีอะไรเราอาจจะเดินสำรวจแถวนี้ครับแล้วก็วันนี้ต้องทำคือเรื่องของการหาจุดซุ่มเพิ่มที่ไม่ทำให้นกตกใจทำให้แนบเนี่ยก็คงใช้เวลาช่วงวันนะครับที่จะปรับเรื่องบางพลายกันครับแล้วก็มีช่วงเย็นเราจะเฝ้าเขาอีกรอบขาที่เขากลับครับเดี๋ยวกิจกรรมรายวันวันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับสนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิทัล Canon เครื่องดื่ม Amstrom สดชื่นขั้นเทพวันนี้นั่งอยู่กับคุณโอชากรสัตว์เวชนะครับคุณโอเนี่ยมาทำงานกับฟูลเฟรมครั้งแรกขึ้นดอยหลวงเชียงดาวครับเปิดซิงเปิดซิงเลยโอ้สะบักสะบอมแล้วก็ทริปที่แล้วที่เป็นบิ๊กทริปของเราไปฟาร์มวานบูด้าด้วยกันนะครับมาในฐานะของช่างภาพเบื้องหลังแต่วันนี้อยู่เบื้องหน้าแล้วเพราะว่าจริงๆโอทำงานกับทีมกรีนเอเชียครับกรีนเอเชียเป็นใครขอสั้นๆก็กรีนเอเชียเป็นผู้ผลิตสารคดีครับเน้นเป็นเรื่องราวของธรรมชาติแบบเพียว 100% เลยโดยที่ไม่มีแบบพิธีกรเนี่ยครับก็จะเป็นสารคดีแบบเรื่องราวของสัตว์ป่าเรื่องราวของธรรมชาติในเมืองไทยซึ่งเคยฉายซีรีส์ชื่อพินัยกรรมธรรมชาติในช่องทางช่องไทย PBS ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทำอีกซีรีส์หนึ่งชื่อ Wild Thailand ซึ่งขายไปในระดับต่างประเทศนะครับระดับโลกแล้วครับซึ่งก็มีรายการช่องทีวีต่างๆของในโลกเนี่ยครับอย่าง NHK หรือว่าFrance Televisionแล้วก็รวมถึงใน National Geographic นะครับที่ซื้อของเราไปแมนจีโอด้วยครับนะครับแต่นี่คือทีมไทยหมดเลยทีมไทยหมดเลยครับกี่ปีแล้วที่ทำถ้าเกิดนับถึงวันนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วที่เป็นช่างภาพสารคดีสัตว์ป่าในเมืองไทยครับซึ่งหาทีมอยู่ยังยืนยงยากมากยากมากเป็นทีมต้องใช้ศักยภาพมากนะครับแล้วก็นอกจากศักยภาพเนี่ยเรื่องความอดทนเรื่องอะไรต่างๆครับสุดยอดมากๆตอนทำงานถ่ายทำนกเงือกเนี่ยนอกจากเราตั้งกล้องถ่ายเข้าไปมันมีวิธีอื่นไหมที่กรีนเอเชียใช้อะก็อย่างถ้าเป็นรังนะครับอย่างที่เขาใหญ่ก็คือเราอยากธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งกล้องจับพื้นเนี่ยเราก็จะได้มุมแง่พอมุมแง่ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกก็คือเราจะรู้สึกเราแง่เราก็จะรู้สึกห่างไกลจากตัวนกเงือกครับแล้วก็หาวิธีที่จะให้ได้ระดับสายตาก็คือปรึกษาทางทีมวิจัยนะครับครับแล้วก็เขาก็พอดีเขาเคยทำเรื่องห้างแพลตฟอร์มครับบนต้นไม้อยู่แล้วต้องขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกันใช่ครับก็คือปีนต้นไม้ไปอยู่ข้างบนใช่ครับแต่คราวนี้เราปีนเราไม่ได้ไปห้อยตัวอยู่บนแบบบนเชือกครับเพราะนั้นเราต้องเพราะว่าเขาตั้งกล้องกับกล้องใหญ่มากแล้วก็ต้องการความนิ่งฉะนั้นเราก็ต้องทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นไปเป็นแบบพิเศษเลยครับ
ก็จะเป็นอนุเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมแล้วก็จะมีไม้เมตร20คูณเมตร20ครับปูไว้แล้วก็ติดกับต้นไม้แน่นเลยแบบขยมเขย่าไม่มีปัญหาไม่เขย่าไม่ขยมไม่อะไรใช่มั้ยครับนิ่งมากนิ่งมากต้องเป็นวิธีนั้นนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ภาพในระดับเดียวใช่ครับวิธีเดียวเลยครับขึ้นไปก็สัก 3-40 เมตรนะครับล่วงไปนี่ก็สวัสดีครับแต่ว่าไม่ล่วงหรอกเพราะว่าเราเรื่องเซฟตี้เป็นสำคัญครับเพราะว่าเชือกเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์แล้วก็ต้องได้มาตรฐานทุกอย่างเหมือนอุปกรณ์เหมือนพวกปีนหน้าผาครับตัวผมเองนะครับก็ทำหน้าที่ช่างภาพแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติของสัตว์ป่าของความสำคัญของมันเรื่องการอนุรักษ์หรือแม้กระทั่งความสวยงามของธรรมชาติในเมืองไทยเนี่ยครับในเมืองไทยเราผมเน้นในเมืองไทยเพราะว่าผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีของดีอยู่เยอะอันนี้ผมสื่อสารออกมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วครับก็อยู่ที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยครับรับไม้ต่อจากผมไปว่าจะทำยังไงกันต่อไปครับโอเคอยู่ระหว่างการทำงานในทริปที่6นะครับผมนกเงือกนักกระจายเมล็ดพันธุ์วันนี้เป็นฟูลช็อตจากบารมีเจมบุญเกียรติมาเลยฟูลช็อตอันนี้เราถ่ายที่เทือกเขาบูโดครับเป็นนกเงือกหัวแรดต้องท้าความก่อนว่าพอเข้าไปในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบการทำงานก็ยากขึ้นทั้งตัวผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่ซึ่งต้องเข้าไปเก็บข้อมูลต้องรู้จักชาวบ้านและพอเราจะไปถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องมีการประสานแล้วแทนที่เราจะมาค้างแบบนี้เพื่อที่จะเดินนิดเดียวแล้วถ่ายรูปได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องของความไม่สงบเราก็ต้องเดินไกลมากเดินไกลแล้วก็มีเวลาถ่ายน้อยเพราะว่าต้องรีบเดินกลับออกมาให้ทันแล้วอีกวันนึงอะไรอย่างงี้ไม่ได้อีกวันนึงก็ต้องเดินไปใหม่อันนี้เป็นนกตัวเมียนะครับครับซึ่งจะออกมาในช่วง90วันเหมือนกันก่อนที่ลูกนกจะออกแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะออกครับเราก็ไปถ่ายปกติปรากฏว่าก่อนหน้านี้วันนึงมีระเบิดคือเราอยู่บนเทือกเขาเนี่ยก็ดังได้ยินชัดเจนเลยแล้วไม่เกิน5นาที10นาทีเนี่ยเสียงฮอมาแล้ววันนั้นตอนแรกเนี่ยนกตัวเมียมันเจาะเป็นเห็นดินกระเด็นออกมาก็คือแอคทีฟแล้วกำลังเจาะเพื่อที่จะออกตัวเมียก็หยุดไม่เจาะไม่ทำอะไรเลยตัวผู้ที่มาป้อนก็หายไปเลยไม่ป้อนปกติไม่เกินชั่วโมงนึงเขาจะมาครั้งหรือ2ครั้งอันนี้เพราะก็ได้รับภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบเหมือนกันแล้วพออีกวันนึงเราไปถึงเนี่ยเราไปนั่งถ่ายอยู่ไม่นานก็ออกละแต่อันนี้เราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเวลาที่เขาจะออกอยู่แล้วเพราะว่าเห็นเขาเจาะอยู่แล้วหรือว่าเขาตกใจเสียงครับอาจจะมีส่วนครับสำหรับวิธีจำแนกเพศของนกเงือกหัวแรดนะครับก็คล้ายๆกับนกกระหังคือนกตัวเมียเนี่ยจะมีวงตาสีขาวคือรอบตาดำมีตาขาวแล้วตรงสันโหนกเนี่ยจะไม่มีสีดำเลยจะเป็นสีส้มๆส่วนตัวผู้เนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงข้างในตรงสีขาวไปเป็นสีแดงครับแล้วตรงโหนกมันเนี่ยตรงนี้มันจะมีเส้นสีดำวิ่งมาปื้อมาจบตรงปลายนอเลยเป็นสีเข้มๆเห็นต่างกันได้ชัดมากเห็นต่างกันแต่ว่าในธรรมชาติพอเวลาเราดูแวบๆเนี่ยถ้าไม่ใช้กล้องส่องทางไกลหรือว่าประสบการณ์ไม่มากพอดูไม่เห็นมันไกลครับผมอันนี้ด้วยพื้นที่ที่เข้าไปลำบากแล้วพอไปได้ภาพที่เราไม่คาดฝันเพราะจริงๆเรากะว่าแค่ตัวผู้มาป้อนแล้วก็โอเคแล้วแต่ว่าเรามาได้จังหวะที่ตัวแม่ออกมาความคาดหมายตั้งแต่เสียงระเบิดมาถึงเสียงระเบิดคือตอนเข้าไปมันก็จะแบบตุ้มๆต่อมๆแล้วเราก็ฟังเยอะตอนช่วงนั้นข่าวมันเยอะเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจของฟูลช็อตครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นที่บูโดแต่เป็นเรื่องของนกเงือกนักการเมืองใช่ครับผมสนับสนุนโดยแชร์ช่วงเวลาดีๆกับเทคโนโลยี NFC ในกล้องดิจิทัล Canon เครื่องดื่ม Amstrom สดชื่นขั้นเทพฟูเกียสวันนี้ครับแนะนำอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการนอนของเราเพราะว่าเราเดินเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยพอเรานอนเราต้องนอนให้หลับให้เต็มอิ่มเต็มที่ก็คือถุงนอนครับถุงนอนเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความอุ่น
แล้วก็ทำให้เราไม่ต้องพกเสื้อมาหลายๆตัวสำหรับวิธีการเลือกใช้เนี่ยขั้นแรกเลยเราดูความสูงก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกอย่างได้แต่ความสูงเราไม่ได้เนี่ยเราใส่แล้วมันก็จะสั้นไปเขาจะมีความสูงบอกมีน้ำหนักบอกอย่างอันนี้ 0.6 กิโลกรัมเท่านั้นเบาแล้วก็มีอุณหภูมิบอก26องศาถ้าเกิดเราจะไปป่าที่หนาวกว่านี้ก็ต้องยอมใช้ถุงนอนที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีเรื่องของซิปบางคนชอบซิปซ้ายบางคนชอบซิปขวาหรือบางคนไปเป็นคู่คนนึงสามารถเลือกซิปซ้ายอีกคนเลือกซิปขวาแล้วต่อให้เป็นถุงนอนใหญ่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยได้เพิ่มความอุ่นวิธีเก็บเนี่ยครับพอเวลาเราซื้อเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาจะพับมาสวยงามแต่พอเวลาเราเก็บเนี่ยไม่ต้องไปพับอย่างนั้นครับพับอย่างนั้นมันจะทำให้เส้นใยมันโดนทับที่เดิมแล้วเส้นใยมันจะรีบแล้วการเก็บอุณหภูมิเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะเก็บไอร้อนไว้ได้น้อยวิธีเก็บก็คือยัดนี้เลยยัดเข้าไปมันจะเข้าไปพอดีเป๊ะเลยสำหรับการเตรียมตัวครับวิธีการเตรียมตัวเราโทรสอบถามจากคนในพื้นที่ก่อนว่าที่นั่นหนาวไหมเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะเตรียมถุงนอนได้ถูกยังรวมถึงเรื่องของไฟชีตเรื่องของเสื้อกันฝนผ้าใบต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับวันนี้วันที่2แล้วครับก็เรามาเฝ้ากันผมกับพี่แจ็คนั่งอยู่ที่เดิมวันนี้ย้ายจุดหน่อยนะครับว่าจะได้เปลี่ยนมุมบ้างวันนี้เย็นวันที่2อ่ะแต่ว่าบารมีครับย้ายไปนั่งอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่เปิดกว่าแต่ก็ต้องใช้สกิลที่ต้องนิ่งกว่าตรงนี้วัน260วันนี้700ชอบ700ก็อากาศดีครับยังมีแดดอยู่ไม่มีเมฆฝนหวังว่าวันนี้น่าจะได้รับความเมตตาตอนที่เมื่อวานเนี่ยนกมาตอนแสงหมดแต่วันนี้ชุดแรกมา11ตัวนี่แสงยังเจิดจ้าเจิดจรัสมากแล้วพอหลังๆก็ชุดใหญ่ตามมาเสร็จเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นหุบปกติมันก็จะมาลงข้างหน้าเราทีนี้มันไปลงด้านหลังซึ่งไกลไปอีกหลายโลแล้วชุดนั้นไปเกือบ200ตัวแล้วมีตัวที่มาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแค่ประมาณ70ก็คือหย่อนใกล้ๆเคียงกับเมื่อวานแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเรายังอยู่ที่เดิมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาจะบินจากขวามาซ้ายผ่านเป็นไซด์วิวมาเลยเราก็จะได้ตัวค่อนข้างใหญ่ถ้าจาก2ครั้งที่ผมเคยมานะเพราะว่า2ครั้งนี้ผมมันเป็นนอนไกลๆอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าจะดีปลอบใจตัวเองไปแต่ก็เป็นไงวันนี้ก็ไอตอนที่มาไกลๆครับวันที่แรกเนี่ยว่าแสงแบบดีมากภาวนาให้มันเลี้ยวเข้ามาทางหน้าหุบเราแต่มันเลี้ยวไปอีกด้านนึงแต่ว่าก็ธรรมดาเท่าที่เคยมาหลายรอบก็จะมีอย่างนี้บ้างก็คือว่ามันเป็นสองหุบครับหุบหน้านี่คือหุบของเราแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็เป็นอีกหุบหนึ่งที่นกเนี่ยจะบินอ้อมไปข้างหลังซึ่งไปเกาะตรงไหนตรงเนี้ยเราไม่มีข้อมูลครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เหมือนอย่างที่พี่ก้องว่าก็มีลุ้นตอนเช้าว่าที่จะบินกลับมาทางหุบเราตอนเช้าคาดได้ว่าแสงเนี่ยมันจะย้อนแล้วนกจะบินเป็นริมไลท์มาเลยจริงๆเหมือนเมื่อเช้าแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันนอนอยู่ในหุบพอมันออกปุ๊บมันก็ออกไปซ้ายออกซ้ายไปเลยแต่อันนี้มันจะมาจากขวาเราจะได้ยินเสียงก่อนแล้วก็ค่อยๆแพนมาแล้วก็จะตัดดวงอาทิตย์พอดีเอางั้นเลยอ่ะอันนี้โทรไปบอกเพราะอย่างนึงคือว่าธรรมดาตอนที่นกอยู่ในหุบที่ข้างหน้าเราเนี่ยนกก็จะอยู่ต่ำกว่าเราแต่ถ้าเกิดนกบินมาจากทางอื่นเนี่ยนกจะบินมาสูงอาจจะได้ระดับสายตาบางทีฉากหลังเป็นท้องฟ้าอาทิตย์ถ้าลุ้นดวงอาทิตย์หน้าอาทิตย์ขึ้นจะโทรไปสั่งไม่เป็นไรอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเมฆบังพรุ่งนี้วันที่3การทำงานพรุ่งนี้ลุ้นเต็มวันอีกวันเรื่องแรกต้องลุ้นคือฟ้าฝนนะครับเป็นใจ2วันนี้ดีมากเลย2วันนี้ดีมาก
วันนี้ไปลุ้นข้าวผมหิวแล้ว ผมเมื่อยเลยต้องสองไฟ ไปแล้ว ห้าคนตรงนี้ก็ห้าคนมันร้องกันแล้วมันเป็นข้าวยากไปเอาออกจากกระบอกข้าวเย็นวันนี้นะครับคืนที่สองอันนี้ปลาอะไรนะปลาเค็มนี่พี่ปลาเค็มย่างปลาเค็มย่างเค็มย่างแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้อันนี้อิมพอร์ตมาจากข้างล่างพริกกุ้งปลากุ้งปลาอันนี้ที่เด็ดคืออะไรครับมีสูตรพี่ออดหมูหมักครับแล้วก็นึ่งในกระบอกเผาใส่พริกแกงใช่ไหมใส่ในนี้แล้วก็ไปเผาสุดยอดมากครับอย่างเงี้ยหมูกระบอกน้ำมากินละไม่ค่อยหิวกันเลยครับเรียกมันต้องเรียกว่าราบคณะศูนย์เป็นเกี้ยงหมดเลยเป็น10นาทีที่แบบจำอะไรไม่ได้ใช่ไวมากเปลี่ยนจากนี้เราจะได้มีแรงทำงานต่อไปโอเคโอเค